ทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำอย่างไรครับถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เราจะขึ้นสวรรค์เราจะไปขึ้นสวรรค์ตอนไหนฮะเราจะไปขึ้นสวรรค์ตอนไหนขึ้นสวรรค์ตอนตายเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกไม่ได้มุ่งเน้นเอาตอนตายเอาตอนที่เรามีชีวิตอยู่สวรรค์คืออะไรสวรรค์คือความสุขสวรรค์คือความร่มเย็นเราก็มองเข้ามาที่ในจิตของเราใจของเรามีความสบายไหมมีความสุขไม่มีความร่มเย็นไหมขนาดใดที่มันมีความสุขนั่นแสดงว่าเราขึ้นสวรรค์แล้วขนาดใดที่มันมีความทุกข์มีแต่ความร้อนขนาดนั้นเราตกนรกแล้วแล้วที่เราได้ขึ้นสวรรค์เพราะอะไรเพราะบุญเพราะความดีไม่ใช่หรือที่เราตกนรกเพราะอะไรเพราะความชั่วเพราะบาปไม่ใช่หรือเพราะนั้นถ้าหากเราขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเมื่อเราหมดลมแล้วไม่ต้องไปสงสัยสวรรค์ยังไงก็ต้องขึ้นให้ขึ้นปัจจุบันซะก่อนอนาคตมันก็ไปจากปัจจุบันเมื่ออนาคตตกนรกอยู่ไอ้ปัจจุบันตกนรกอยู่อนาคตจะไปขึ้นสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้หรอกเออถ้าปัจจุบันมันขึ้นสวรรค์อนาคตมันไปตกนรกไม่ได้อีกเช่นกันเพราะนั่นจะขึ้นสวรรค์ให้ขึ้นให้ขึ้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะแล้วอนาคตเราไม่ต้องสงสัยหรอกจะขึ้นสวรรค์เองจะขึ้นได้อย่างไรก็ขึ้นด้วยการดูที่จิตของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปดูที่อื่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่ตั้งแต่ไว้แล้วเพราะนั้นสวรรค์ข้างนอกเนี่ยเราอย่าไปให้ฟังสำคัญยิ่งกว่าสวรรค์ในถ้าสวรรค์ในสำเร็จแล้วสวรรค์นอกไม่มีปัญหาหรอกถ้าสวรรค์ในที่พากันสร้างน่ะคาดหมายอยากไปได้สวรรค์ข้างนอกโอ้โหคาดหมายจะตายจะไปที่เปล่าๆไม่เจอหรอก